สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับปลอกกระสุนเพิ่มความแรงของวินกันนะครับว่าแต่ละแบบมันเป็นยังไงแล้วก็มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะเผื่อใครอยากจะลองซื้อมาเล่นบ้างนะครับเห็นเรายิงไปหลายคลิปเนาะเผื่ออยากจะลองซื้อมาเล่นดูบ้างนะสำหรับปลอกตัวแรกนะครับก็คือปลอกมาตรฐานที่ติดมากับปืนนะตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นปลอกเดิมนะครับที่แถมมามันจะเป็นแบบนี้ข้อดีก็คือว่ามันใช้ได้กับกระสุนทุกแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วลูกเหล็กลูกพลาสติกนะปลอกตัวนี้มันจะจับอยู่นะครับจับอยู่ทุกอันเลยเห็นนะจะแน่นนะเวลายิงก็ความแรงก็มาตรฐานนะประมาณ400นะ450ประมาณนี้แหละถ้าใช้ปลอกตัวเดิมมันนะครับแต่ถ้าเราอยากจะเพิ่มความแรงขึ้นมาหน่อยหนึ่งเราก็ซื้อปลอกเสริมมาใช้ได้นะตัวนี้เป็นปลอกเสริมนะราคาประมาณ650บาทนะก็แพงเอาเรื่องอยู่นะก่อนจะซื้อก็ดูก่อนนะว่าเราจะซื้อมาทำอะไรเนาะปลอกตัวนี้มันจะใส่ลูกจากด้านหลังนะครับเห็นนะแล้วก็ปอกตัวนี้มันจะเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะจะเป็นยางอยู่ตรงท้ายปอกนะที่เรายัดกระสุนเข้าไปนะข้อควรระวังก็คือว่าเราอย่าทำร่วงนะปอกตัวนี้ถ้าทำร่วงปุ๊บไอ้ตัวเหล็กตัวนี้มันจะเบี้ยวนะแล้วเวลายิงอ่ะกระสุนมันจะไม่ออกนะไอ้ตัวรูข้างหน้าเนี่ยอย่าทำมันร่วงนะถ้าร่วงแล้วแบบผิดรูปนี่คือยิงไม่ได้เลยนะเสียดายตังค์นะแพงอยู่นะอันนี้ก็ดีนะนี้ใช้ได้กับทุกกระสุนเหมือนกันจะเพิ่มความแรงได้นะมีลูกเหล็กได้ลูกแก้วได้แล้วก็ได้ทุกอันนะได้กระสุนทุกแบบเหมือนกันแต่จะใส่ลูกจากด้านหลังแล้วก็ระวังนะอย่าให้ไอ้ยางในปลอกตัวนี้หายนะถ้าหายนี่ก็ยิงไม่ได้นะยางตัวนี้มันจะหลุดออกมาได้นะยางสีน้ำตาลเนี่ยจะมียางอยู่นะแล้วปอกอีกตัวหนึ่งที่เราเคยบอกว่าเป็นปอกเพิ่มภาระนะไอปอกหัวเงินตัวนี้นะไอปอกเพิ่มภาระเนี่ยตัวเนี้ยรูปล่อยแก๊สมันจะใหญ่กว่านะราคาก็650บาทเหมือนกันใหญ่กว่าปอกมาตรฐานนะสังเกตดูรูนะมันจะใหญ่ขึ้นนะแล้วก็หัวเป็นสีเงินและด้านในจะมีโอลิงนะไอตัวนี้แหละสำคัญเลยโอลิงชอบหลุดหายนะของเรานี่ถอดออกหมดแล้วนะปกติมันจะมีโอลิงอยู่อันนึงอยู่ด้านในนะเดี๋ยวเอาให้ดูนะอันนี้คือโอลิงนะโอลิงที่ใส่ไว้ด้านในเนาะจริงๆแล้วมันจะอยู่ข้างในเนี่ยตัวนี้นะที่เราถอดออกแล้วและที่สำคัญก็คือว่ามันไม่มีขายด้วยนะไอโอลิงตัวนี้มันหายากนะถ้ามันหายอะอย่างเราซื้อโอลิงกล่องนี้มานะไม่มีไซส์ที่ใส่กับอันนี้ได้เลยนะครับแล้วเราทำยังไงนะเราถอดออกเลยนะโอลิงที่อยู่ข้างในอะถอดทิ้งไปเลยนะหรือว่าจะถอดเก็บไว้ก็ได้นะถอดเก็บไว้ก็ได้นะเผื่ออยากยิงกระสุนแบบอื่นพอเราถอดออกปุ๊บมันใช้งานได้ไหมมันใช้ได้นะแต่ว่าลูกพลาสติกอ่ะมันจะไม่ค่อยจับนะอันนี้คือถอดโอลิงออกไปแล้วนะลูกพลาสติกบางทีมันจะจับไม่อยู่นะแต่ที่จับอยู่ก็จะเป็นลูกแก้วนะเนี่ยมันก็ยังจับกระสุนอยู่นะมันมีโอลิงแล้วลูกเหล็กจับอยู่นะไอ้ปอกตัวเนี้ยเวลาใส่ลูกเหล็กอ่ะมันจะเหมือนกระสุนจริงเลยนะดูความเหมือนของมันนะแล้วเราจะบอกว่าเวลาถอดโอลิงออกอ่ะความเร็วมันเพิ่มด้วยนะเวลาใส่ก็ต้องกดนิดนึงนะความเร็วมันเพิ่มเพราะว่าไอ้ตัวจับอ่ะมันไม่ได้จับแน่นนะอย่างพวกเนี้ยมันจับแน่นใช่ไหมไอ้ปอกเดิมเนี่ยความเร็วเวลายิงมันจะเท่ากันไม่เท่ากันบ้างนะมันจะขึ้นลงนะ
ต่เวลาเราไม่มีตัวอุลิงจับแล้วเรายัดเข้าไปเหมือนกระสุนมันจะหลุดออกมาง่ายกว่าเดิมนะความแรงก็จะเพิ่มขึ้นนะถ้าใครจะเล่นปอกตัวนี้ก็ใช้กับลูกเหล็กหรือลูกแก้วนะมันแรงมากนะเวลายิงก็ระวังด้วยนะคราวนี้เรายิงนัดหนึ่งอะ800ก็คือเราคิดว่าเป็นความเร็วจริงๆของมันนั่นแหละเพราะว่าคราวที่แล้วอะเราใส่กระสุนลูกเหล็กไอ้ลูกแก้วกับไอ้ตัวที่ไม่มีโอลิงนะไม่มีโอลิงก็จะไม่จับมันจะจับหลวมๆนะเรายิงออกไปมันก็จะแรงนะก็เดี๋ยวไปว่างๆจะมาทดสอบให้ดูใหม่แล้วกันนะเราก็ยังคาใจเหมือนกันนะว่ามันขึ้นไป800ได้ไงเพราะว่าเครื่องที่เราใช้อ่ะโอกาสเพี้ยนมันน้อยนะครับเนี่ยนะโอลิงไม่มีแล้วนะใช้ได้นะโอลิงไม่มีก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับกระสุนที่เราใช้นะเนี่ยจับอยู่เหมือนกันนะเขย่าก็ไม่ล่วงนะก็ใช้ได้อยู่ครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปแนะนำปอกเพิ่มความแรงแต่ละแบบเนาะใครชอบแบบไหนก็ลองซื้อมาเล่นนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่ชื่นชอบปืนบีบีกันอะไรพวกนี้เนาะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามได้นะเดี๋ยวเห็นจะรีบตอบเลยครับขอบคุณที่รับชมไปแล้วสวัสดีครับ